วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรนะครับซึ่งได้มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้จะมีปัจจัยบวกมากขึ้นนะครับจากงบกลางปีที่จะเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ1,50 0 0 0ล้านบาทโดยทางกกรนะครับซึ่งประกอบด้วยสภาหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคารไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวมากขึ้นจากปัจจัยหนุนต่อเนื่องจากปีก่อนนะครับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐที่ขยายตัวได้ดีรวมไปถึงงบกลางปี2,561ของรัฐบาลอีก1,50 0 0 0ล้านบาทที่จะกระจายในเศรษฐกิจฐานรากส่งผลต่อการบริโภคข,ของภาคเอกชนและก็ของภาคประชาชนด้วยส่วนเงินบาทที่แข็งค่ายอย่างรวดเร็วนะครับจะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามแต่คาดว่าทั้งปีนะครับค่าเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งที่ประชุมกะกรนะครับ ก็ประเมินด้วยนะครับว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะอยู่ในกรอบที่ร้อยละ3.8ถึง4.5ส่วนภาคการส่งออกนะครับน่าจะเติบโตได้ที่ประมาณร้อยละ3.5ถึงร้อยละ6กับส่วนการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับทางกะกะลก็ประเมินว่าจะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นนะครับแต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ตอนนี้ตัวเลขมาจากทางกะกะลอลก็คืออัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ0.3ซึ่งก็ถ้าเป็นตัวเลขนี้ถือว่าน้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการเองก็ควรที่จะให้ความสําคัญกับการลดต้นทุนด้านอื่นอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามมาตรการที่รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือซึ่งมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมานะครับถือเป็นมาตรการที่ดีที่จะสามารถช่วยลดภาระผลกระทบลงได้ครับ